ดีมากครับผมผู้นำทางไปลูกโอ้สวยเอาไปลูกเสือแวะรับจมูสองคนนะครับผมผู้ร่วมเดินทางวันนี้ตกลงไปถ้ำอ่ะนะเอาทางเดียวกันนะตาตรงแยกนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับเขียนว่าวัดพระธาตุรัตนเจดีย์ท่านแม่อุโสนะครับตรงไปจะเป็นถ้ำนะเดี๋ยวเจอกันวันนี้หมอกฟุ้งมากเลยครับผมฮัลโหลนักท่องเที่ยวอ้าววันนี้ผู้ร่วมเดินทางสวัสดีกันโอ้วันนี้ครับอันนี้ป่าแอสครับกับเจตาครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้เจอทะเลหมอกหรือเปล่าถ้าเป็นอาการประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมกลับมาทำบุญนะชมกันว่าจะขนาดไหนนู่นนู่นนู่นจมูกน้ำไปน้ำไปก่อนเลยไม่บอกว่าเป็นนี้วะฮะกูไปเจอดูอีกที่นึงชันหน่อยสูงกว่า45องศานะโอ้ยว้าเอาสู้ๆพวกเราเหนื่อยก็พักนะโอ้พระธาตุสวยสวยมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าวันนี้เราโชคดีได้เจอทะเลหมอกก็ถือว่าเป็นโชคของเรานะครับผมแต่อากาศดีมากครับผมเรามารอลุ้นกันว่าจะมีทะเลหมอกให้เราชมไหมถ่ายต้มกับกล้วยหอมนะครับนี่โอ้โหไม่งั้นลงไม่ได้ครับ นั่งรอหมอกครับผม9โมงแล้วมาแล้วครับผมหินมาแต่ยอดก่อนเลยนะครับผมนี่โอ้ข้างล่างครับนี่เป็นบรรยากาศข้างล่างนะยามเช้านะครับผมนู่นด้านหลังนะครับผมไกลๆเลยว้าวเย็นๆสบายนะครับผมอำเภอท่าสองยางนะพระธาตุสะท้อนแสงสวยงามมากจากมุมนี้เราจะเห็นหมู่บ้านด้านหลังนะสวยงามมากๆครับผมคนแถวนี้โชคดีมากนะได้เวลากลับแล้วครับผมโอ้โหทางลงโอ้ทางลื่นนะแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับว้า
สวยงามครับโอเคเดี๋ยวหาที่จอดรถกันนะนี่ถ้าแม่อุศุสวัสดีครับพี่เก็บค่าผ่านทาง3คนเท่าไหร่ครับ120บาทครับ140บาทเหมือนอุทยานทั่วไปจ้ะๆแล้วน้องๆเขาอ่ะน้องๆก็แล้วแต่พี่จะให้อ๋ออันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติเหรอเป็นอุทยานแห่งชาติแม่เมยครับหน่วยย่อยครับอุทยานแม่เมยตัวสำนักงานจริงๆแทงจากนี่ไปอีก30กิโลครับปั๊มสีมีหรือยังอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คืออะไรไฟฉายใช่ครับชี้ๆครับผู้นำทางไปลูกถ้าแม่อุสุครับผมข้างในเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะเป็นยังไงว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับ41ครับ41 41ใช่เหรอวะ41ปากทางเข้าก็จะสูงใหญ่มากประมาณ30เมตรได้นะครับผมความกว้างนะว้าวลงน้ำครับผมลุยน้ำครับเป็นลำธารนะครับผมเป็นดินทรายเนาะนี่ถ้ำเข้ามาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงว้าวรองเท้าแตะโอเคป่ะผมทรายเริ่มเข้ารองเท้าแล้วตายแล้วครึ่งหน้าแข้งนะครับข้างขาวทั้งนั้นเลยครับผมเนื่องข้างขาวครับผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะโอ้ระวังนะครับแทงเบลเลอร์เลยนี่อะไรจิตดีไซน์อันนี้เป็นประตูมิติเลยนี่ครับผมเหมือนลงละครเลยไปทะลุมิติไปเลยยอดมากโถงที่3ครับต้องเดินอย่างระมัดระวังที่สุดเลยนะครับผมเอ้าเสียแอดว่าไงสวยไหมวันนี้ครับผมสวยงามมากครับงามมากโอ้อันนี้ก็จะเป็นลำธารนะอันนี้นมสาวนี่สวรรค์วิมานแล้วมึงไปแล้วครับผมโอ้สวยคิปเปอร์นอน 2:00 ตื่น 5:00 ทําแม่อุสุเหลี่ยมมันมืดไปหน่อยนะแต่ก็โอเคปากทางออกนะครับโอ้โหสวยมากเลยมีลำธารด้วยน้ำตกน้อยๆเอาแล้วเอาไปลูกเสือเราผู้ฝึกวิชาทหารไปลุยกับลายมันครับสวัสดีครับกินเลยครับ
จดีด้วยชวนกินข้าวด้วยลงเขาเฉยฮะอย่านะอย่าได้คิดนะอย่าได้คิดนะสไลเดอร์อ่ะจริงครับจะไม่เมื่อยจริงดิจริงครับอ๋อให้เดินถอยหลังเหรอต้องครับใครเป็นคนคิดวะว้าววันนี้ไกด์เราได้กี่บาทลูกเก่งมากเอาไป100พร้อมขนมนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะเฮ้ย thank you thank you มีน้ำให้ลูกขอน้ำเปล่าสักขวดสิขวดเท่าไหร่ลูกขวดละ10 บาทครับจ้าจ้าเอา2ขวดเลยลูกฮัลโหลบ๊อบบี้ฮัลโหลนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับผมที่น่าเที่ยวมากถ้ำแม่อุสุท่าสองยางครับผมสวยงามครับผมบรรยากาศดีมากๆก็ส่งท้ายนะครับผมเดินเข้าไปข้างในเดินด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีไกด์นะไม่มีไกด์ไม่ได้นะครับผมเดินเข้าไปงงแน่นอนครับผมแนะนำเลยว้าวกับแวะคำเมืองคาเฟ่แอนด์ฟาร์มกับผมแม่ละมาดนะกาแฟอร่อยมากแนะนำครับผม